บิ๊กป้อมเขาบอกว่าจะต้องมีการเตรียมการในเรื่องการสำรองน้ำดิบเอาไว้สำหรับเพื่อที่จะผลิตให้ได้ตามความต้องการของประชาชนหากประชาชนไม่มีน้ำก็จะด่ารัฐบาลใช่หรือไม่ประชาชนมีอย่างเดียวคือต้องด่ารัฐบาลนะฮะต้องฝากความเห็นใจข้าราชการทุกคนที่พยายามทำงานให้พวกเราได้อยู่ดีกินดีขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีครับบิ๊กป้อมการันตีว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมเหมือนปี54โอ้ฮะรับรองเลยไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนน้ำจะไม่ท่วมแน่นอนท่านสธนชร่วมกันกระจายน้ำแต่ความจริงกิสดาเขาบอกว่ามันปริมาณน้ำมันน้อยกว่ากัน3เท่าใช่ในบรรดาในที่เก็บน้ำนะแล้วที่ดร.เสรีสุประทิตเขาเตือนน่ะมันมีความเป็นไปได้ว่ามันคือฝนร้อยปีฝนร้อยปีแต่ว่าอันนั้นคืออันนั้นคือยังจะท่วมมากแค่ไหนในอนาคตคือถัดจากนี้ไปเนี่ยยังไม่รู้แต่เท่าที่อยู่ตอนเนี้ยขณะเนี้ยเมื่อเทียบกับปี54น้ำน้อยกัน3เท่าอันนั้นเขาแค่คาดการณ์3เดือนล่วงหน้านิดนึงครับแล้วก็มีคำพูดประเภทที่เราอาจจะไม่ได้ยินจากพลเอกประยุทธ์นะพลเอกประวิตรบอกอย่างงี้ข้าราชการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาประชาชนอย่าคิดว่าเราเป็นนายประชาชนเรากินเงินเดือนภาษีราษฎรฉะนั้นต้องจำไว้ว่าเราจะต้องประสานงานกับประชาชนทุกอย่างให้การร่วมมือกันทำงานนี่มาเป็นแบบบิ๊กตู่ไม่ค่อยพูดใช่ไหมไม่พูดไม่เคยเนาะไม่พูดข้าราชการเป็นนายประชาชนเราประยุทธ์อันนี้ไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้จะไปเชียร์เราไม่ได้ไปเชียร์บิ๊กป้อมหรอกแต่ว่าเข้ากับการเมืองแกก็เป็นนักการเมืองมาก่อนอย่างน้อยคอมหัวกับประชาชนอ่ะเดี๋ยวแต่บิ๊กตู่อาจจะเคยพูดอะไรอย่างนี้บ้างก็ได้นะแต่สื่อไม่ค่อยคัดมาหรือเปล่าคือแบบมันส่วนใหญ่เซาใบประยุทธ์ก็จะชูว่าข้าราชการค่าของแผ่นดินอ๋อใช่จะเป็นลักษณะแบบนั้นคำว่าค่าของแผ่นดินเนี่ยต่างจากค่าประชาชนต่างจากการนายมีนายเป็นประชาชนในขณะเดียวกันมีกระแสข่าวที่รายงานในสื่อสื่อพิมพ์หลายฉบับเหมือนกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่ามีการประชุมกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อแล้วก็บิ๊กป้อมได้หลุดคำพูดออกมาที่คนเอามาเล่าสู่กันฟังกันต่อว่าจะไม่แย่งตำแหน่งแย่งเก้าอี้น้องนะฮะซึ่งอันนี้ผมเห็นบางฉบับเอาไปพาดหัวก็ไม่รู้ว่าบิ๊กป้อมได้พูดอย่างนั้นจริงหรือไม่แต่ว่ามันเป็นการพูดคุยกันในการประชุมกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อแล้วก็ข่าวก็ออกมาตั้งเย็นเมื่อวานนี้ว่าพลเอกประวิตรได้กล่าวปรารภเสมอว่าไม่แย่งเก้าอี้น้องและก็ยังให้เกียรตินายกรัฐมนตรีอยู่เสมอซึ่งในฐานะลูกพรรคก็ได้รับทราบกันแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องปฏิบัติตามเจตจำนงของหัวหน้าพรรคซึ่งอันนี้คุณรงบุญสวยขวัญคุณรงบุญสวยขวัญสสนครศรีธรรมราชมันคนให้สัมภาษณ์มัน 100% มั้ยว่าแบบเขาว่าเขาพูดไม่ได้แย่งฮะแย่งไหนล่ะถ้าศาลตัดสินให้พ้นเขาก็จบแล้วไงไม่ต้องแย่งก็ถึงจังหวะนี้มันถ้าศาลตัดสินพ้นจะไปแย่งอะไรมันไม่ต้องแย่งใช่มั้ยมันไม่ต้องแย่งแล้วที่สำคัญเก้าอี้นายกมันไม่ใช่ของนายกมันไม่ได้เป็นสมบัติส่วนตัวอยู่ที่ประชาชนจะเลือกอันนี้ก็จริงมันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ใช่เก้าอี้ของบิ๊กตู่มันเป็นเก้าอี้ของคนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ประยุทธ์ก็ยังแย่งซีนอยู่นะใช่ใช่เมื่อวานนี้แค่เป็นโรคผิวหนังให้อนุทินพาหมอไปอ๋อให้รัฐมนตรีพาหมอไปรักษารัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขพาหมอไปรักษาที่คืองี้คุณอนุทินเขาชี้แจงเพิ่มเติมเช้าวันนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยนะวงรับประทานอาหารเที่ยงเมื่อวันที่30สิงหาคมจริงๆแล้วไม่มีการหารือข้อราชการอะไรเป็นการนัดหมายไว้ล่วงหน้าที่ตัวคุณอนุทินเนี่ยพาหมอจากสถาบันโรคผิวหนังไปตรวจติดตามอาการโรคผิวหนังของนายกเพราะครบระยะเวลา2สัปดาห์ที่หมอจะมาติดตามอาการโรคผิวหนังของนายกไม่มีอะไรมากกว่านั้นนายกเป็นโรคผิวหนังแล้วเป็นภาพพอดีบอกว่าคันที่มือนายกคันก็อยู่แล้วไม่ได้ทำงาน7วันคันไม้คันมือคันไม้มือมั้งไม่ทีนี้ปัญหาคือมีข้อมูลแค่เนี่ยแล้วตรวจเองไม่เป็นเหรอสมมติเป็นขี้กลากนะคงเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้เป็นนะใช่ก็ไม่ได้เป็นแต่หมายถึงว่าสมมติเป็นขี้กลากนี่คงแบบสมมติน่ากลัวนิดนึงโอ้โหแบบยกคงจะยกรถพยาบาลกันไปเลยนะจริงเป็นหมอไปก็ได้ธรรมดานี่แหละไม่เห็นต้องมีอนุทินไปเลยเออหมอทหารก็ได้อ๋อแต่ว่าไปแย่งหมอสาธารณสุขเขาหมอทหารมีสิทธิ์รักษาฟรีถ้าไปโรงพยาบาลพระมงกุฎมีห้องในพลมีห้องพลเอกเลยมีหมอประจำด้วยมั้งเหอใช่ใช่แต่ว่าตกลงแล้วหมอประจำกระทรวงอยู่แล้วผมแค่หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าตกลงที่เป็นโรคผิวหนังมันผิวหนังมันโรคอะไรจะคันที่มือมันเนื่องจากเข้าใจว่ามืออะไรนะคล้ายว่าอายุมากอ่ะมันมีผิวหนังมันจะร่วงมาเลยอ๋ออันนี้เรื่องจริงฮะคันไม้คันมือจริงใช่ปกติอ๋อนี่ไม่ใช่แซวหาเป็นปกติคันไม้คันมือปกติเขาก็ไม่หาหมอกันหรอกเขาก็หายาครับหาคือไปถามร้านขายยาข้างบ้านอ่ะแต่นายกเขาเดินไม่ได้ไงเดินไปร้านขายยาไม่เป็นไม่ถ้าไปแล้วเดี๋ยวเป็นข่าวไม่ดีไปไหนไม่เป็นไปหาหมอเองก็ไม่เป็นต้องให้รัฐมนตรีพาหมอมาหา
แต่ว่าคืออย่างนี้จริงๆมันก็เป็นข้ออ้างอ่ะพี่อนุพงศ์ก็ไม่ใช่หมอแต่ตอนที่สัมภาษณ์ตอนที่สัมภาษณ์ก็คือคุณอนุทินก็ตอบคำถามนี้ด้วยว่าควรที่จะระวังไหมว่าเดี๋ยวจะถูกมองว่าเป็นการเลือกข้างเลือกข้างฝั่งบิ๊กตู่ทิ้งบิ๊กป้อมคุณอนุทินก็ตอบว่าส่วนตัวมองว่ากลุ่ม3ปอเนี่ยเป็นก้อนเดียวกันในทางการเมืองก็คือขั้วการเมืองขั้วหนึ่งไม่มีอะไรที่จะต้องไปหารือเอ้ยอ๋อเดี๋ยวถอยไปนี่เป็นคุณอนุพงศ์อ๋อเดี๋ยวนะคุณอนุทินขอไปคุณอนุทินตอบอย่างนี้ไม่เป็นขั้วการเมืองขั้วหนึ่งมีอะไรก็ต้องร่วมมือกันตนให้ความเคารพอยู่เสมอซึ่งพลเอกอนุพงศ์หากมองโดยตำแหน่งท่านเป็นรัฐมนตรีตนเป็นรองนายกแต่ไม่มีครั้งไหนที่พลเอกอนุพงศ์เนี่ยจะไหว้ก่อนนะตนไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างแน่นอนเพราะด้วยอายุที่มากกว่ารวมทั้งยังเป็นพี่ของนายกนะเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตอนที่พลเอกอนุพงศ์เข้ามาที่ห้องทำงานนายกก็ยืนต้อนรับท่านก็ทำเป็นกิจวัตรปฏิบัติประจำอยู่แล้วยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องของการเมืองแต่คุณอนุทินเนี่ยเขาก็พยายามที่จะบอกว่ามันไม่ใช่เลือกข้างอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยสื่อก็พยายามจะซักนี่คือรายการเนี่ยเขาก็พยายามจะซักใช่ไหมครับใช่อินไซด์ไทยแลนด์เนี่ยก็คือเนี่ยไอ้คุณอนุทินไปเนี่ยมันไม่แปลกหรอกแต่โฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยส่งภาพมาแสดงว่าทีมงานนายกก็ส่งภาพไปให้โฆษกแล้วโฆษกก็ส่งภาพมาเผยแพร่ตามสื่อต้องการให้คนเห็นต้องการให้คนเห็นว่าเนี่ยอนุทินมาหาถึงกระทรวงนะใครต้องการแย่งซีนกันแน่อนุทินอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกอนุทินอาจจะไปแบบนั้นแหละแต่ทีมสื่อสารเขาส่งกันไม่เราต้องเข้าใจว่าอนุทินไม่เลือกข้างครับอนุทินอยู่ได้ทุกข้างอยู่ได้ทุกหัวไม่เพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยขนาดเมื่อวานนี้สื่อจะให้คุณอนุทินเนี่ยว่าคุณทักษิณเนี่ยคุณอนุทินก็ไม่ว่าคุณทักษิณบอกว่านั่นคือนายเก่าเพราะฉะนั้นก็คือแกไม่นั่งซัดใครอยู่แล้วคือแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะที่แกบอกว่าแกไม่เข้าข้างใครถึงเวลาจริงๆเวลาเข้าข้างแกก็เข้าข้างประยุทธ์แกก็ประกาศกับประชาชนด้วยประกาศกับประชาชนตอนหาเสียงด้วยแต่ว่าตอนร่วมรัฐบาลก็เป็นประยุทธ์นี่แหละทักษิณก็นายเก่าแต่ล้วงทะลุทั้งอีสานหมดเลยเนี่ยไล่เจาะไล่อะไรเนี่ยคือฐานเพื่อไทยเนี่ยครับคือไม่ต้องไปห่วงอนุทินผมคิดว่าทำไมประยุทธ์จึงต้องเอาอนุทินเข้าไปเจออยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นคือคำถามที่คนมีมากกว่าแล้วก็แต่ว่ามันก็มีการจริงๆนี้มันเป็นกิจการของสำนักนายกเหรอสำนักนายกเนี่ยคุณไปยุ่งอะไรกับอดีตคนที่โดนพักปฏิบัติหน้าที่ใช่ๆแต่ว่าอันนี้ก็คนก็ตีความว่าเหมือนแบบเป็นการไปเยี่ยมเยียนก็สามารถไปทำได้เพราะว่าไปให้กำลังใจว่าไม่ได้ลืมกันในระยะนี้ก็ใช่ก็เยี่ยมเยียนก็คงจะได้ฮะก็บอกไปว่าเยี่ยมเยียนไม่ได้ประยุทธ์จะจัดงานเลี้ยงกินข้าวทุกเย็นก็ไม่เห็นเป็นไรก็ทำได้แต่นี่มันกระทรวงกลาโหมครับครับในขณะเดียวกันเปิดบ้านนี่เปิดบ้านครับเปิดบ้านที่เนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยเลี้ยงนักข่าวมั่งเลี้ยงอะไรเนี่ยเอาเลยระหว่างเนี่ยมีเวลาเหลือตั้งกี่วันเนี่ยสิบกว่าวันระหว่างที่เว้นวรรคอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่เลี้ยงเพราะเขาคิดว่าเขาอยู่นานกว่านั้นเขาไม่อยากเปิดบ้านเดี๋ยวนักข่าวเห็น